ประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างครับเริ่มกันที่ทางด้านคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินนะครับ 130,000 ล้านบาทครับพร้อมทั้งเร่งรัดในการกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบภายในปีนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของโครงการประชานิยมอย่างแน่นอนครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนแรกในวงเงิน 130,000 ล้านบาทซึ่งจะเร่งรัดการใช้จ่ายให้เม็ดเงินลงสู่ระบบภายในปีนี้เพื่อเห็นผลในระยะสั้นโดยเร็วนอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปในอีก3เดือนข้างหน้าโดยภายใน 1-2 สัปดาห์จากนี้จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทั้งนี้ก็ยืนยันครับว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่โครงการประชานิยมอย่างแน่นอนและไม่ได้ยืมความคิดของใครมาด้วยด้านนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้บอกว่ามาตรการแรกจะเป็นการปล่อยเงินกู้ผ่านกองทุนหมู่บ้านวงเงินราว 60,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารออมสินจะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยใน2ปีแรกอายุโครงการ7ปีไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อรายค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาโดยรัฐบาลจะอุดหนุนภาระดอกเบี้ยให้ในช่วง2ปีแรกส่วนปีที่3ถึง7ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินบวกด้วยร้อยละ 1.0 ต่อปีเพราะเชื่อว่าปีที่3เป็นต้นไปประชาชนจะสามารถหาเงินมาชำระคืนดอกเบี้ยได้นะคะซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลต้องรับภาระปีละ 2,000 ล้านบาทค่ะโดยมาตรการที่2นะครับเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายสู่ระดับตำบลกว่า 7,000 ตำบลตำบลละ5ล้านบาทนะครับคิดเป็นวงเงินราวๆ 36,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆรวมไปถึงการจ้างงานในชุมชนโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2558เพื่อดำเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือว่าก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัดมาตรการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการขนาดเล็กโครงการรับประมาณ1ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่มีเงินงบประมาณอยู่แล้ว 16,000 ล้านบาทที่จะเร่งให้เกิดการใช้จ่ายภายในปีนี้นะครับและอีก 24,000 ล้านบาทก็จะเปิดให้ส่วนราชการของงบประมาณในโครงการขนาดเล็กเพิ่มเติมได้โดยต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แหละครับวันที่31ธันวาคม2558โดยให้ขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นขณะที่ทางด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับนายอนุสิทธิ์คุณากรก็บอกว่าทางด้านคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบเรื่องของการโอนย้ายและการแต่งตั้งพลเอกทวีปเนตรนิยมผู้บัญชาการทหารพัฒนาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้มีการโอนย้ายและแต่งตั้งนายธีรพัฒน์ประยูรสิทธิจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ครับตามที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขานำเสนอเอาไว้โดยทางด้านนายธีรพัฒน์ก็จะมาทำหน้าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแทนนายชวลิตชูขจรที่ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ